ดีค่ะพี่ฮอนสวัสดีค่ะน้องออนทำไมวันนี้เราดูตื่นเต้นเป็นพิเศษนะเนี่ยวันนี้คุณกิฟต์ขอให้เรา2คนมาสร้างสีสันให้ร้านชาบูแบบธรรมดากลายเป็นร้านที่มีสีสันร้อนแรงจัดจ้านในสไตล์โมร็อกโกน้องออนถ้าอย่างเงี้ยเราก็อย่ารอช้าเรารีบไปทาสีแล้วออนจะกิฟต์กินของอร่อยๆกันเถอะไปแล้วค่ะพี่ฮอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมีดังต่อไปนี้1สีนิปปอนโมเมนโตรุ่นคาวโก2ไม้คนสี3แปรงทาสีขั้นตอนและเทคนิคในการทาสี1เปิดฝาสีใช้ไม้ที่มากับสีคนให้ทั่ว2ใช้แปรงที่มากับชุดจุ่มสีแล้วทาไขว้เป็นกากบาทและนี่เป็นกำแพงที่เรา2คนทาสีไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างลวดลายด้วยสีนิปปอนโมเมนโตรุ่นคาวโกกันเลยดีกว่าโอ้เดี๋ยวน้องออนแค่เรา2คนไม่สนุกหรอกทำไมล่ะคะต้องชวนคุณกิฟต์ด้วยสิรับรองสนุกแน่จริงด้วยคุณกิฟต์คิดว่าทาสียากไหมคะไม่น่าจะยากนะคะเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวไปลองพร้อมกันเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณกิฟต์สำหรับโจทย์ปาร์ตี้วันเกิดในวันนี้เหมือนพี่นั่งอยู่ในร้านอาหารโมร็อกโกเลยอะน้องโอ้ยขนาดนั้นเลยแล้วแถมสีนะคะทาง่ายไม่มีกลิ่นฉุนด้วยค่ะโอ้โหในตอนนี้ทาสีเสร็จแล้วพี่ฮอนขอตัวคุณกิฟต์กินของอร่อยอร่อยไม่เอาเก็บของไว้คนเดียวไปด้วยไปด้วยอย่าทิ้งเขาสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณ